ปฏิมากรรมเนี่ยโดยทั่วไปยังถักดั้งเดิมของมันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยตัวมันเองเฉยๆอย่างนี้นะฮอศิลป์หรือว่าในสถานที่กลางแจ้งอะไรก็จะโดดเด่นด้วยตัวมันเองแต่ว่าคราวนี้เราก็เพิ่มเติมแสงสีมีเสียงด้วยแต่ถ้าในรูปแบบนี้ผมเองผมก็ทําให้เป็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนที่เขาทำเทคนิคอื่นๆผมว่าศิลปะสมัยใหม่สำคัญนะกับการแชร์กับอาชีพอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว